นี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าหาจับปากกาไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะคือตอนนี้พี่นนท์เขากำลังขอความช่วยเหลือจากคุณรุ่งโรจน์อยู่ใครเป็นคนเอาปากกาไปไว้ในกระเช้านั้นพี่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะแล้วพี่จะปล่อยให้อลิซากรรมคนเดียวอย่างนี้เหรอฟังนะพี่กำลังหาหลักฐานมัดตัวคุณปิติพี่ไม่รู้ว่าคุณรุ่งโรจน์เป็นพวกเดียวกับคุณปิติร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus